ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนใช้รูปคนอื่นในสื่อออนไลน์แหมตาเหลิมเอารูปดารามาใส่ใน Facebook ตัวเองอ่ะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เลยนะเนี่ย wow. เปลี่ยนปุ๊บมีสาวมาขอเป็นเพื่อนในเฟซเยอะแยะเลยนะแหมมันก็มีบ้างแหละก็คนมันหล่อนะ งั้นเดี๋ยวหนูเอารูปคนสวยๆมาเป็นรูปโปรไฟล์บ้างดีกว่า เดี๋ยวจะได้มีหนุ่มๆ มาขอเป็นแฟนโอนเงินมาให้ใช้บ้างเออเนาะไอเดียดีเหมือนกันนะเนี่ยงั้นข้าก็จะหลอกสาวๆโอนเงินให้มั่งดีกว่าอะแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะเพราะกฎหมายว่าไว้การที่แอบอ้างตัวเป็นคนอื่นโดยแสดงตัวผ่านสื่อออนไลน์เช่น Facebook Twitter LINE หรือสื่อโซเชียลต่างๆโดยใช้ชื่อหรือภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำให้เจ้าของภาพเสียชื่อเสียงอับอายถูกดูหมิ่นเกลียดชังมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินนะคะว้ายตายแล้วตาเหลิมรีบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวเองเลยแล้วก็อย่าไปหลอกเอาเงินคนอื่นเขาล่ะแหมแกก็เหมือนกันแหละหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้